ว่าแบบบอมกับมิกอะใครเล่นได้สมบทบาทมากกว่ากันหรอเหยียบเทพทำไมอ่ะก็มันไม่จำเป็นเนาะก็เหมือนกับเราทำงานผมก็เชื่อว่าทุกคนทำการบ้านอย่างเต็มที่ก็ไม่ดีอ่ะไม่ควรนำมาเปรียบเทียบนะผมคิดว่าครับเปรียบเทียบรู้สึกไงบ้างคราวนี้หรือยังยังเลยครับเพิ่งจะทราบเลยครับซีเรียสไหมครับเพราะมันดูแบบข้ามช่องเลยอ่ะผมซีเรียสไหมคือตัวผมไม่ซีเรียสผมมองว่าคือเราก็ทำงานอย่างเต็มที่เนาะก็ใครชอบผมก็ดีใจใครไม่ชอบก็ผมก็จะพยายามปรับปรุงอยากจะให้ชอบกันไม่ว่าจะเป็นผมหรือคนที่พี่พูดมาก็ผมเชื่อว่าทำงานเต็มที่ก็อยากจะให้แบบติดตามผลงานถ้าไม่ชอบตรงไหนก็บอกให้ปรับปรุงดีกว่าแบบนำมาเทียบกันอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์ครับแต่เข้าวงการมาแล้วก็โดนเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้มาตลอดครับผมก็แรกๆสมัยแรกๆก็รู้สึกว่าน้อยแต่พอมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนาะก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่บอกว่าก็ทำอย่างเต็มที่แล้วก็อย่าเปรียบเทียบดีกว่ายังไม่ชินเนาะยังไม่ชินฮะยังไม่ชินหรือยังก็เริ่มชินบ้างแต่ก็ยังมีแบบเห็นมันก็ไม่มีใครชอบหรอกผมคิดว่าน้อยใจไหมครับมันน้อยใจไหมมันรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจมากกว่าแบบไปเทียบกับคนนั้นคนนี้คือแบบเราก็ทำเต็มที่นะคือผมเองก็ไม่อย่างที่เคยบอกว่าก็ไม่ใช่คนที่เก่งก็อาจจะมีบางอย่างอาจจะดีบ้างอันอย่างอาจจะดูด้อยกว่าคนอื่นบ้างก็พยายามพัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆทุกวันครับทำให้เราท้อในการทำงานมันทำให้ท้อหรือการทำงานไหมไม่ค่อยนะครับเพราะว่าอย่างมาทำงานก็ผมจะตัดทุกอย่างออกไปก็จะอยู่กับผู้กำกับจะดูกับเรื่องราวก็จะนั่งคุยกันว่าเราเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ยังไงดีครับผมขึ้นไหมเอ่ยเพราะก็มีคนจับจ้องอยู่ตลอดทำการบ้านหนักขึ้นไหมก็แต่แรกเดิมทีพูดตรงๆว่าก็ทำหนักอยู่แล้วตอนนี้ก็ทำหนักมากขึ้นไปอีกครับอย่างมอมเองมีไปเรียนเพิ่มเติมตลอดพวกแบรนด์อะไรก็ก่อนเปิดกล้องนี้ก็มีไปเรียนเพิ่มครับผมแล้วก็เหมือนกับพ่วงกับเอพี่ฟิลก็มีเวิร์กช็อปให้ดูหนังเพิ่มก็ไปดูหนังแล้วก็พยายามแบบเหมือนกับศึกษาเพิ่มเติมว่าแบบสิ่งที่เราจะเล่นเขาคิดเขารู้สึกอะไรก็เหมือนกับทำการบ้านแบบหลายๆเท่าเพิ่มขึ้นมากๆไม่ว่าถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งแต่เราก็พยายามตลอดครับพยายามครับผู้ใหญ่มีชมไหมว่าพัฒนาขึ้นหรืออะไรขึ้นไหมอะไรนะครับผู้ใหญ่มีชมไหมว่าพัฒนาขึ้นหรือเราดีขึ้นอะไรเงี้ยติดแบบอ๋อก็อาปิ่นก็บอกว่าพัฒนาขึ้นแต่ผมเองก็คือตอนที่เล่นผมก็ไม่ทราบว่าผมแบบดีขึ้นหรือยังหรือว่าอะไรแต่ก็ถ้าเกิดอาปิ่นพูดมาผมก็เชื่ออาพี่ฟิวบอกว่าดีขึ้นเชื่อพี่ผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราต้องไปต่อนะก็อยากจะเดินหน้าไปอีกเรื่อยๆครับแล้วสำหรับตัวเองนะคะพัฒนาขึ้นเหมือนเดิมไหมพอใจไหมเหรอทุกครั้งที่ผมได้ยินคำว่าเฮ้ยดีขึ้นผมรู้สึกพอใจนะอย่างน้อยเราเดินไปข้างหน้าอาจจะไม่ใช่เดินหน้าถึงที่สุดแต่เราเดินไปข้างหน้าแล้วก็ถ้าเดินไปได้อีกมันก็เท่ากับว่าเราพัฒนาไปเรื่อยๆก็พอใจครับก็พูดถึงงานพรีเซนเตอร์หน่อยเห็นว่าไม่ค่อยจะจับแบบหนาหุ่นหนาขาข้างเหมือนเพื่อนที่เข้ามาพร้อมกันครับผมไม่ค่อยแบบมีเท่าไหร่เราไม่ค่อยรับหรืออะไรยังไงก็ผมหลังๆมันเนี่ยคือช่วงนี้ก็ถ่ายละครเนาะก็เหมือนกับเพิ่งปิดไป2เรื่องก่อนหน้านี้แล้วก็นี่รับเรื่องเพิ่มไปก็อย่างวันว่างๆผมก็จริงๆก็ไม่ได้ว่างหรอกก็เหมือนกับวุ่นกับเรื่องที่บ้านอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันครับผมเหมือนทำผู้ใหญ่ให้เน้นทางแบบละครมากกว่าหรือเปล่าส่วนตัวผมเองด้วยเพราะรู้สึกว่าแบบเหมือนเราก็อยากทำผลงานให้แบบออกมาแล้วมันเหมือนกับดีขึ้นอีกเยอะๆครับผมก็รู้สึกว่าเอาตรงนี้ให้รอดก่อนส่วนที่เหลือเดี๋ยวจะงานนั้นงานนี้อะไรค่อยว่ากันแต่ไม่เสียดายโอกาสใช่ไหมครับไม่เสียดายครับจริงๆแล้วก็มีมาติดต่อเรื่องนี้ก็ต้องถามผู้จัดการแหละครับผมไม่ซีเรียสเพราะว่าผมจะบอกเขาว่าพี่แบบไม่ว่าอะไรเนี่ยขอตัดเวลาให้กับละครก่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปหรือว่าอะไรที่อาปิ่นขอพี่ฟิลขอเราลงให้ก่อนครับส่วนมากอย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะโดนแบบว่าพวกเวิร์กช็อปพวกอะไรจะรออยู่ผมก็บอกว่าผมเทเวลาตรงนี้ก่อนคือเชื่อว่าถ้าเกิดแบบละครออกไปดีเนี่ยผมคงพอใจมากกว่าแบบว่ามันได้อีเวนต์แต่ว่าละครมันยังไม่ดีผมคงแบบรู้สึกตะขิดตะขวงใจอะ